เล่ากันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีครับหลายปีมาแล้วที่บ้านของในเกิดซึ่งเป็นชาวนาวันนี้จับอึ่งได้มากมายช่วยกันจับกันนังผิวซึ่งเป็นเมียจับใส่กระสอบได้กันคนละครึ่งกระสอบแบกกลับบ้านแทบจะไม่ไหวฝนตกคืนนี้ทำให้จับอึ่งในานาได้มากมายตามท้องร่องก็มีมากเพื่อนบ้านก็ออกจับอึ่งเหมือนกัน นาใครนามันคนไม่มีนาก็หาจับตามท้องร่องตามดินที่มีน้ำขังเสร็จแล้วก็นำมาทำอึงร้าหรือว่าปลาร้าอึงนำมาต้มยำใส่ใบมะขามบ้างเอามาย่างบ้างส่วนที่เหลือกินก็นำส่งแม่ค้าในตลาดชีวิตคนมันนอกตามชนบทก็มีความสุขไปตามประษาถ้าฝนตกก็มีเฮพอฝนซาก็จะออกหาอึงกันยำขําคืน นางผิวนี่ท้องได้หกเดือนแล้วก็ยังออกหาอึงเพราะคิดว่ามันคือของกินไม่ได้คิดถึงบาปบุญคุณโทษอะไรยายนงแม่นางผิวก็บอกว่าไอ้เกิดเมียมึงกำลังท้องกำลังใส่มึงยังพามันไปจับอึงมันไม่ดีนะละเว้นมันบังเถอะวะฮะไอ้เกิดแม่แม่ก็คิดมากไปได้ของกินมันจะบาปเบริรไปได้กันลองไม่หามากินนะสิบาปอดตายแง่แง่ ก็มึงก็หาคนเดียวสิวะหาคนเดียวก็พอกินแล้วอะ่ะหาคนเดียวมันก็แค่พอกินแต่ถ้าหาสองคนมันได้ขายด้วยนะแม่จะได้มีเงินไว้ใช้ถ้ามันท้องโตกว่านี้ฉันก็จะให้มันอยู่เฉยๆและ้วละลูกเขยพูดแบบนั้นแกก็เลยเงียบเพราะว่าแกก็ต้องอาศัยลูกกินผัวแกก็ตายมาอยู่กับนางผิวลูกสาวคนเล็กส่วนลูกชายสองคนก็ไม่ได้มายายดีแก แยกครอบครัวไปก็ไม่ค่อยมาหาเลยวันนี้ฝนตกทั้งวันแต่ก็แค่ปล่อยๆนายเกิดก็บอกว่าอืมคืนเนี้ยเราคงโชคดีอีกแล้วอึ่งต้องเยอะแน่ๆว่าแต่เอ็งไปไหวเปล่าฮะไหวสิพี่ได้เงินก็ต้องรีบโกยไว้ก่อนเนอะนางผิวพูดอย่างนั้นโดยไม่ได้คิดว่าการจับอึง่งในนางจะต้องก้มๆเงยๆนะับร้อยครั้ง ท้องก็เริ่มโตไหนก็จะต้องระวังลื่นล้มอีกพอท้องฟ้าเริ่มมืดทั้งสองก็ออกจับอึงมีไฟฉายอยู่ที่หัวทั้งคู่ได้อึงมากพอดูแต่ว่ายิ่งเดินไกลจนสุดปลายนาไปทางตีนเขาก็รู้สึกว่าอึงมันยิ่งชุกชุมมากขึ้นแสงไฟจากเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันก็มีหลายดวงโอ้โหอึงมีแต่ตัวใหญ่ๆหะ คงมีไข่ซะเป็นส่วนมากแหม่ไม่จับมันน่าเสียดายแนะ่เออเอางี้เดี๋ยวเอ็งกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพี่ไปเอากระสอบมาจับคนเดียวจะบ,บ้าหรือพี่อึ่งเยอะขนาดนี้จะให้ฉันกลับไปนอนพี่นั่นแหละวิ่งไปเอากระสอบมาใหม่แล้วก็เอามาเผื่อฉันด้วยพี่เอาไอ้ที่จับได้เนี่ยกลับบ้านไปเร็วๆฉันจะรออยู่นี้แหละรีบไปเถอะนังผิวว่าแล้วก็นั่งรอผัวอยู่ที่คันนา สักพักในเกิดก็วิ่งกลับมาพร้อมกับกระสอบปุ๋ยสองใบทั้งคู่ก็ช่วยกันจับอึงไปเรื่อยๆจากแสงไฟที่ส่องอยู่ที่หัวก็ทำให้มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าแกกำลังจับอึงใส่ปากเคี้ยวทั้งเป็นตาโปนปากหนาจมูกลวงโบไม่มีดังทั้งคู่ตกใจพังอะอ,อีผิวกลับเถอะ ผีเป้าฮะผีเป้าในเกิดบอกเมียอย่างนั้นนางผิวขาสั่นด้วยความกลัวผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะรีบกลับไปไหนมาจับต่อสิข้าไม่หวงหรอกขากินจนจะอิ่มแล้วมันหัวเราะเสียงดังในปากยังมีอึงที่มันเคี้ยวอยู่ไปไอ้ผิวในเกิดรวบเอากระสอบอึงแล้วบอกให้นางผิวเดินนำหน้า นางผิวก็ครึ่งวิ่งครึ่งเดินล้มลุกลุกคลานในเกิดทิ้งกระสอบอึงรีบประคองเมียพี่มันตามมาหรือเปล่าวะในเกิดหันไปก็ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วไม่ไม่มันไม่ตามมาแล้วมันยังนั่งกินอึงอยู่ที่เก่า่าแล้วเมื่อทั้งคู่กลับมาถึงบ้านในเกิดก็เรียกแม่ยายมาช่วยเลือกอึงขังเอาไว้เช้าจะได้เอาไปขายนางผิวก็รีบอาบน้ำสระผมเข้านอน ตัวก็ยังสั่นไม่หายแข้งขาเย็นจนต้องเอาผ้าห่มอีกผืนพันขาไว้ในเกิดก็เล่าให้แม่ยายฟังว่าไปเจอผีเป้ากินอึ่งมาตายหาแล้วใครเป็นผีเป้าวะกูเคยได้ยินแต่รุ่นพอ่อกูเล่าให้ฟังไม่คิดว่าจะมีจริงๆเออเดี๋ยวต้องเอาายผูกแขนเรียกขวัญอีผิวมันหน่อยกำลังท้องอยู่ด้วยพอเลือกอึ่งเสร็จในเกิดก็อาบน้ำอาบท่าเข้านอน ตอนนั้นก็ตีหนึ่งเข้าไปแล้วเข้าไปก็เห็นนางผิวตัวสันในเกิดก็กอดเมียวไว้ถึงบ้านเราแล้วเองจะกลัวทำไมวะเลิกกลัวได้แล้วผีเป้าน่ะมันไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมายนักหรอกหืมมันหลอกเอาเฉยๆนางผิวนอนหลับคืนนั้นฝันเห็นผีเป้า,าตอนนั้นเองอยากจะได้อึงเยอะๆใช่ไหมวันหลังมาจับใหม่นะข้าเบื่อกินอึงแล้วล่ะ อยากจะกินลูกอ่อนๆในท้องเองเนื้อคงจะหวานกรอบน่าดูมึงจะบ้าแล้วไอ้ผีเวรคิดไม่ดีกับเด็กมึงกินกบกินอึง่งกินปลาเขามึงนอนอย่ามายุ่งกับลูกกูต่อไปนี้กูไม่ไปจับอึ่งอีกแล้วมึงจะไปไหนก็ไปเลยอย่ามายุ่งกับกูกไปนั่งผิวไล่แล้วก็ตกใจตื่นเหงื่อนี่ท่วมตัวพี่เกิดพี่เกิดฉันฝันร้าย ไอ้ผีเป้าน่ะมันบอกมันอยากจะกินลูกเราเฮ้ยเองคิดมากไปหรือเปล่าเองกลัวมันนะ่ะเองก็เลยฝันนะ่ะนี่มันก็ใกล้รุ่งแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ไปขายอึ่งเสร็จจะเจลยไปเอาน้ำมนต์ที่วัดมาให้เองนะยายนงก็ลุกขึ้นหุงข้าวแต่เช้าเรียกนางผิวมากินข้าวผิวเอ้ยมากินข้าวได้แล้วตื่นล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวแม่จะเอาฝ้ายผูกแขนให้นะ นางผิวก็บอกว่าฉันลูกไม่ขึ้นหรอกแม่มันเป็นไข้ตอนนั้นในเกิดเอาอึงไปส่งแล้วใายนงก็รีบมาดูลูกสาวโอ้โหตัวร้อนเชียวเดี๋ยวแม่ละลายยาเขียวให้กินนะยายนงก็ละลายาเขียวถอนพิษไข้ให้ลูกสาวกินเออกินยาซะแล้วนี่กินอต้มแซบอึงร้อนๆที่เองชอบเดี๋ยวก็ดีขึ้น นางผิวเห็นอึงต้มยำก็ถึงกับอ้วกภาพที่ผีเป้ากินอึงสดๆนี่มันพลุดขึ้นมาในหัวอะไรของเองวะดูสิอ้วกยาออกมาหมดเลยแม่แม่เอาต้มอ,อึงไปไกลๆฉันกินไม่ลงหรอกคลื่นไส้ยายนงก็รีบเอาออกไปแล้วก็มาเช็ดตัวให้ลูกสาวเอาผ้าเปื้อนอ้วกไปซักเข้าครัวเจียวไข่มาให้นางผิวกินใหม่นางผิวก็กินได้สองสาคำ ยายนงก็ละลายยาให้กินใหม่แล้วก็เอาไหว้มาผูกแขนขวันเอ้ยขวันมานะลูกนะหายเจ็บหายไขย้อยู่เย็นเป็นสุกนะลูกคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนังผิวก็ไม่ดีขึ้นปากคอซีดหมดในเกิดกลับมาก็เอาน้ำมนต์มาให้กินยายนงก็บอกว่าเอาวัวเทียมเกวยนเถอะไอ้เกิดเอามันไปหาหมอในเมืองดีกว่าฉันไม่ไปหรอกแม่ มันจะต้องผ่านตรงที่ฉันเจอผีอะฉันกลัวฉันจะอยู่บ้านนางผิวลุกขึ้นพูดผมบนหัวร่วงอยู่กับหมอนเป็นกองแต่ทุกคนไม่กล้าพูดนะกลัวนางผิวจะยิ่งตกใจเออไม่ไปก็ไม่ไปเออในเกิดก็เลยไม่ไปนาะอยู่เป็นเพื่อนเมียใจคอไม่ดีประมาณสองทุ่มนางผิวก็เจ็บท้องปวดท้องรุนแรงเหมือนกับจะคลอดลูกเพราะว่ามีน้ำคร่ำไหลออกมา ตายหาแล้วท้องหกเดือนดันเก็บท้องคลอดไอ้เกิดมึงรีบไปตามหมอตำแยมาเร็วเข้าในเกิดก็วิ่งลงเรือนไปตามหมอตำแยพอหมอตำแยมาถึงก็คลำท้องดูอเด็กมันไม่ดิ้นแล้วมันคงจะตายอยู่ในท้องแล้วมันจะคลอดออกมาได้ยังไงอะหมอตำแยว,ว่าอย่างนั้นฉันปวดท้องปวดหลังเหลือเกินช่วยฉันด้วยพี่ไอ้เกิด เอ็งไปตามลุงหมานไปแกมีคาถาอาคมให้แกมาดูหน่อยในเกิดก็ไปตามตามานมาตามานก็รีบมาเอ็งไปตกใจอะไรมาในอีผิวผมเผ่าร่วงเต็มหมอนน่ะฉันไปเจอผีเป้ามาจะจะไปจับอึงเมื่อคืนนี้ตายแล้วไอ้เกิดมึงก็บ้านะเมียกำลังท้องดันเอาเมียไปด้วยไปเอาทูบเทียนมาไป ตํามหมานก็ท่องคาถาจุดธูปไหว้แล้วก็นำไปปักกลางแจ้งไม่นานนางผิวก็คลอดลูกออกมาได้ตัวยังเล็กอยู่มีอวัยวะครบเป็นผู้ชายแต่ตายแล้วทุกคนในบ้านก็ร้องไห้ตํามหมานกับหมอตํยก็อยู่เป็นเพื่อนจนเช้าตํามานก็พาในเกิดเอาลูกไปฝังที่วัดเช้าอีกวันยายนงก็นำอาหารหวานข้าวไปทําบุญให้หลาน ในเกิดกับนางผิวเข็ดแล้วที่จะไปหาอึ่งที่ตีนเขานางผิวถูกโกนหัวจนโลนรอให้ขึ้นใหม่ทั้งสองคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองที่โลภอยากจะได้อึ่งมากๆจนกระทั่งไปเจอดีจนกระทั่งต้องเสียลูกไปเพราะไม่เชื่อเรื่องเวนเรื่องกรรมไม่เชื่อคำเตือนของแม่เงินที่ขายอึ่งไม่กี่บาทนี่มันไม่คุ้มกับที่จะต้องสูญเสียลูกชายไปเลย เรื่องผีผีสังสางเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกำลังดำเนินอยู่คนเล่านี่คือคุณเสถียรครับคุณเสถียรได้ติดตามครอบครัวซึ่งอพยพหนีภัยสงครามไปอยู่ที่ตำบลนานเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ตำบลนา,นานเกลือคุณเสถียรได้รู้จักกับป้าซับป้าซับนี่อายุ62ปีละตอนนั้นซึ่งเป็นคนานานเกลือโดยกาเนิด ป้าซับท่านนี้ท่านเป็นคนมีฐานะดีมีสวนมีไร่เป็นจำนวนมากและเป็นคนใจบุญใจกุศลชอบทำบุญเข้าวัดฟังธรรมทุกวันธรรมสวรรไม่เคยขาด<อ>เ,เหตุการณ์เจอผีเฮบี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ขนหัวลุกของป้าซับโดยตรงป้าซับได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณสเสถียรฟังนะตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ว่าป้าซับยังสาวอยู่อายุประมาณ17ปีที่ไปเจอกับผีเฮบี้เนี่ยนะ ตำบลน,นาเกลือในสมัยนั้นกล่าวได้ว่าห่างไกลความเจริญจนสุดกูพื้นที่ตลอดตำบลเป็นป่ารกทึบแล้วก็เปลี่ยวมากชาวบ้านพื้นเพด,ดั้งเดิมที่อยู่ลึกขึ้นมาบนบกนี่ทำสวนทำไร่กันเป็นพื้นส่วนชาวบ้านที่อยู่แถบชายทะเลบ้างก็ทำนาเกลือบ้างก็ทำประมงหาปลาในเขตน้ำตื้นวิถีชีวิตของคนในตำบลน,น,นาเกลือเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสมะถะท่ามกลางความสงัดเงียบของธรรมชาติ คนอยู่ในเมืองกรุงในเมืองใหญ่ๆก็เห็นทีจะอยู่ไม่ไหวเพราะไม่มีสิ่งบันเทิงเรืองรมให้ความสนุกสนานแม้แต่อย่างเดียวเหตุการณ์ประจนผีเฮบ,บี้ของป้าซับเริ่มต้นขึ้นเมื่อพี่ชายของป้าซับมาตามให้ไปอยู่เป็นเพื่อนพี่สะพ้ายซึ่งเพิ่งจะคลอดลูกใหม่ๆกำลังอยู่ไฟเนื่องจากพี่ชายจะออกไปธุระต่างตำบลป้าซับก็เลยไปช่วยดูแลพี่สะพ้ายตั้งแต่เช้ากระทั่งเย็นย่ำค่ำมืดพี่ชายกงได้กลับ พี่ชายกับพี่สะพ้ายบอกให้นอนค้างที่บ้านแต่ป้าซับไม่ยอมนอนจะเดินกลับบ้านของตัวเองซึ่งก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่พี่ชายจะเดินมาส่งป้าซับก็ไม่ยอมเพราะเป็นห่วงพี่สะพ้ายที่นอนอยู่ไฟยอยู่คนเดียวป้าซับออกจากบ้านพี่ชายมาถึงทางเกวียนซึ่งทอดไปบรรจบกับบ้านเวลานั้นมืดสนิทแล้วแต่อาศัยเป็นคืนข้างขึ้นแสงเดือนจึงส่องสว่างพอมองเห็นทางได้สะดวกป้าซับตอนเป็นสาวแกไม่กลัวอะไรเพราะถือว่าเป็นถิ่นเกิด แต่พอเดินไปสักพักเริ่มชักรู้สึกวังเวงบอกไม่ถูกเพราะว่าสองฝากทางเป็นป่ารกครึ้มไม่มีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่เลยก็รีบเร่งผีเท้าเพื่อจะได้กลับถึงบ้านเร็วๆขณะกำลังกม้มหน้าก้มตาจ้ำผีเท้าไปตามทางเกวียนเงยหน้าขึ้นไปข้างหน้าก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเอื่อยเอื่อยห่างออกไปประมาณสักสิบเมตรแม้จะเห็นด้านหลังป้าซับก็จำได้ว่าเป็นเฮียโปคนลูกบ้านเดียวกัน เฮียโปเป็นคนจีนซึ่งสมัยนั้นยังไว้หางเปียยาวป้าทรับรู้สึกใจชื้นขึ้นที่มีเพื่อนร่วมทางก็พยายามเร่งผีเท้าแทบวิ่งเพื่อจะให้ทันเฮียโป้แต่ก็น่าแปลกที่เดินเร็วเกือบจะเป็นวิ่งอยู่แล้วแต่ดูเหมือนไม่ได้ย่นระยะเข้ามาใกล้ๆเลยทั้งๆที่เฮียโปก็เดินทอดน,น่องเออยเวลานั้นป้าทับไม่ได้คิดอะไรว่าทําไมถึงเดินเร็วอ่าเท่าไรก็เดินทิ้งระยะห่างเท่านั้น นึกว่ามีคนเดินเป็นเพื่อนก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ยังพออุ่นใจกว่าเดินอยู่คนเดียวเดินไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเข้าเขตตลาดนาเกลือมองเห็นแสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุที่บ้านหลังแรกอยู่ลิบๆข้างหน้าทําให้ปลาซับโล่งใจยิ่งขึ้นขณะนั้นผู้ชายชาวจีนซึ่งเข้าใจว่าเป็นเฮียโป้ก็หันหน้ามามองปลาซับพร้อมกับเอื้อมือหยิบหางเปียซึ่งห้อยยาวอยู่กลางหลังตวัดพาดบ่าไปไว้ข้างหน้า ตอนนี้แหละที่ป้าซับมองเห็นหน้าถนัดเล่นเตัวเย็นว่าบขนลุกเกลียวแข้งขาอ่อนหมดเรียวหมดแรงแทบจะสุดลงไปกองกับพื้นเพราะว่าใบหน้าของชายผู้นั้นไม่ใช่เฮียโปแต่เป็นเฮียบี้พี่ชายของเฮียโปซึ่งตายไปเมื่อสามเดือนกว่ามาแล้วดังนั้นจึงเท่ากับป้าซับเนี่ยเดินตามหลังผีมาตลอดทางป้าซับเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นความรู้สึกหวาดกลัวมันกลัวจนไม่มีอะไรจะมาเทียบได้ ยังไม่ทันจะตัดสินใจยังไงขาก็พาวิ่งไปข้างหน้าไม่คิดชีวิตผ่านร่างขาวขาวที่เห็นแวบเดียวก็วิ่งตะเตลิดมาถึงบ้านหลังแรกที่มีไฟสว่างซึ่งต่อเพลิงยื่นออกมาเป็นร้านค้าแล้วก็มีคนมานั่งคุยกันอยู่หลายคนป้าซับก็วิ่งพรวดพลาดเข้าไปกลางวงด้วยอาการตื่นกลัวสุดขีดทําให้คนที่นั่งคุยกันอยู่แตกคือถามกันให้แซดเป็นอะไรอะฮะเป็นอะไร ป้าซับยังพูดไม่ออกเพราะวิ่งมาเต็มเหนื่อยแล้วก็กำลังตกใจแทบเสียสติขณะที่คนในร้านกำลังชุลมุนกันอยู่ผีเฮียบี้ก็มาปรากฏที่หน้าร้านยืนตรงงานห่างจากเพิงแค่สองเมตรแสงไฟที่สองสว่างทําให้เห็นรูปร่างหน้าตาเฮียบี้ถนัดชัดเจนผีเฮียบี้ยืนมองเข้ามาในร้านซึ่งทุกคนกําลังซักถามป้าซับหน้าตาเฮบี้นี่ฉนเฉยเมยป้าซับเห็นผีเฮบี้เต็มตาแต่คนอื่นกลับไม่เห็น ป้าซับได้แต่ชี้มือไปที่เฮียบี้แล้วก็พูดปากคอสันนั n un, n un, n un, n un ่นนั่นนั่นนะคนในร้านต่างชักมีดคว้าไม้เดินออกไปที่ทางเกวียนหน้าร้านพลางก็มองหาคนที่ป้าซับชี้เนื่องจากคิดว่าป้าซับถูกใครรังแกมาบางคนเดินตรงไปทางผีเฮียบี้จนแทบจะชนเข้าให้แต่ก็มองไม่เห็นผีเฮียบี้เดินเฉียวเฉียดไปเลยอย่างวุ่นวิตผีเฮียบี้ยืนมองเข้ามาในร้านซึ่งกําลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นานหลายอึดใจ ก่อนที่จะเดินหันหลังไปยังบ้านฝั่งตรงข้ามกับร้านขายของบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านไม่อยู่ใส่กุญแจปิดเงียบรอบบ้านเป็นรั้วไม้ขนาดลำแขนปากไวห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือ,ผ,อผีเฮบ,บี้เดินไปถึงรัว้วแล้วก็เดินทะลุรั้วผ่านเข้าไปอย่างเหลือเชื่อเข้าไปยืนขาวโพลนอยู่กลางลานบ้านหันหน้ามองมายัางร้านค้าด้วยใบหน้าเฉยเมยไร้ความรู้สึกอะไรทั้งสิน้นป้าซับยืนตัวสั่นเทามองผีเฮบ,บี้อย่างไม่มีสติ พวกผู้ใหญ่ที่อยู่ในร้านออกไปมองหาคนแปลกหน้าก็ไม่พบเห็นใครก็กลับเข้ามาในร้านคนหนึ่งเข้ามาจับแขนป้าซับขย่าวถามว่าเกิดอะไรขึ้นป้าซับซึ่งกาลังจ้องมองผีเฮบ,บี้ในบ้านฝังตรงเงินข้ามจึงได้หันมามองหน้าคนขย่าวแขนเมื่อเงยหน้าไปมองผีเฮบ,บี้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าร่างผีเฮบ,บี้หายไปแล้วป้าซับถึงได้มีสติขึ้นมาในเสี้ยวนาทีนั่นเองพอได้สติป้าซับก็ถึงก็ซุดลงนั่งอย่างหมเรียโมแรงอยู่พักใหญ่ จากนั้นจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่ไปพบผีเฮเบี้มาและผีเฮเบี้ยังตามมายืนจ้องมองอยู่ตรงหน้าร้านเป็นนานสองนานก่อนจะเข้าไปในเขตบ้านฝั่งตรงข้ามเป็นอันว่าคืนนั้นมีคนห้อมล้อมปราซับไปส่งบ้านเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยความเห็นใจที่ถูกผีเฮบี้หลอกอย่างจังๆวันรุ่งขึ้นร้านค้าแห่งนั้นได้ทําบุญนิมนต์พระมาสวดที่บ้านแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เฮบี้เพื่อจะได้ไม่มารบกวนหลอกหลอนใครอีก ในงานทำบุญนี้ป้าซับก็มาช่วยเต็มที่แม้ป้าซับจะถูกผีเฮบี้หลอกก็อย่างจังๆแต่ก็ไม่ถึงกับเสียขวัญล้มป่วยด้วยความตกใจสุดขีดแต่ถ้าถามว่าป้าซับอยากจะเจอผีเฮบี้อีกไหมป้าซับก็บอกว่าแค่เจอกันครั้งเดียวก็เกินพอเหลือเฟือแลาา้วล่ะค่ะจากเรื่องผีมาเป็นเรื่องเปรตครับ เปรตหมายถึงผู้ที่ตายไปแล้วไปเกิดในอบายชั้นที่เรียกว่าเปตวิสัยได้รับความทุกข์ทรมานเพราะไม่มีจะกินแม้มีให้กินก็กินไม่ได้หรือกินก็กินได้โดยยากผู้ใดตายแล้วไปผุดเกิดในภพเปรตจึงมีแต่ความหิวโหวยไม่มีที่สิ้นสุดผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตมีสาเหตุมาจากความโลภอย่างแรงกล้าเป็นสำคัญที่ว่ามีความโลภอย่างมากนี้ก็คือมีความอยากได้ในสิ่งซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเอง เมื่ออยากได้ก็ต้องเอามาให้ได้โดยไม่คำนึงถึงว่าวิธีที่จะได้มานั้นเป็นความทุจริตแค่ไหนเพียงไรเช่นลักขโมยคดโกงช่อฉนสามารถทำได้สารพัดขอเพียงแต่ให้ได้มาเท่านั้นเป็นพอผู้ที่มีความโลภในระดับนี้เชื่อได้เลยว่ามีจิตใจห่างไกลาจากศีลธรรมทุกกรณีไม่แยแสใส่ใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่อย่างใดแล้วก็ได้ทำความชั่วอันเนื่องมาจากความโลภของตนมาแล้วทั้งสิน้น เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของเปรตที่ปรากฏให้เห็นมาแล้วสำหรับสถานที่ที่พบเห็นเปรตคือวัดสุทัศน์พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่กลางกรุงเทพมหานครนี้เองวัดสุทัศน์ในอดีตกับปัจจุบันนี่แตกต่างกันอย่างมากมายโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมรอบวัดซึ่งคนในปัจจุบันนึกภาพยังไงก็คงนึกไม่ออกเพราะวัดสุทัศน์ในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีล่วงมาแล้วแวดล้อมด้วยแมกไม้หนาทึบบางส่วนเป็นสวนผลไม้ บางส่วนเป็นป่าละเมาะรกเรือปกุกปกคลุมพื้นที่มีบ้านเรือราษฎรอยู่อาศัยห่างๆกันถนนหนทางรอบๆวัดก็ดูเปลี่ยวเนื่องจากมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาน้อยมากที่วัดสุทัศน์แห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีเปรตปรากฏให้เห็นหลายตัวผู้ที่รู้เรื่องเปรตวัดสุทัศน์เป็นอย่างดีคือนายนิรันนำสกุลแสงวิจิตเพราะว่าเป็นลูกศิษย์วัดสุัศต์มาตั้งแต่เด็กๆอายุสิบปักขวบ มาบวชเป็นเนนที่วัดนี้พออายุครบบวชก็บวชที่วัดนี้แล้วก็อยู่มานานถึง54ปีถึงได้ลาสิขาออกไปเป็นคารวาัตนายนิรัน์เล่าว่ามีเปรตวัสุทัศน์อยู่สองตัวเป็นเปรตขาวกับเปรตด,ดําเรียกตามสีผิวที่แตกต่างกันมีผู้เห็นเปรตขาวสิงสู่อยู่ประจําที่ต้นสมอพิเภกตรงมุมสนามด้านเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันรื้อไปแล้ว ส่วนเปรตดำเนสิงสู่อยู่ที่ต้นกลางใหญ่ข้างสาลาลอยตรงกันข้ามกับโรงเรียนเบญจมราชาลายัยต้นไม้ทั้งสองต้นนี้โค่นล้มไปหมดแล้วในปัจจุบันภายในบริเวณวัดสุทัศน์สมัยก่อนร่มครึรมวยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มากมายเช่นต้นกลางต้นจิกต้นไซรบรรยากาศอึมครึมน่ากลัวมากยิ่งเป็นตอนกลางคืนพระเนนแทบจะไม่ออกจากคุติถ้าไม่จำเป็น คนที่เห็นเปรตวัสุทัศน์เต็มตามีตาสีอ่าตาสีนี่เป็นพันโรงโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลางวันทํางานกลางคืนก็อาศัยนอนในวัดเลิกงานแล้วตอนเย็นๆตาสีจะต้องออกไปหาเหล้าดื่มเป็นประจำเมาได้ที่แล้วก็จะเซซังกลับมาเอานอนวัดลูกเมียไม่มีให้ต้องกังวลตาสีก็เลยดํารงชีวิตอย่างมีสุขตามอัตภาพของแก วันหนึ่งตาสีออกไปกินเหล้าที่ตลาดสาวชิงช้าตามปกติตอนนั้นบริเวณสาวชิงช้ามีตลาดเล็กๆต่อมาได้รื้อทิ้งหมดแล้วอ่าทีนี้พอแกได้เหล้าเข้าไปพอคลึ้มๆตาสีก็กลับวัดเดินเข้าประตูด้านหน้าพระวิหารเลี้ยวซ้ายไปทางต้นกลางมองไปข้างหน้าก็เห็นเด็กไว้ผมจุกยืนอยู่คนเดียวตาสีก็เดินเข้าไปหาคิดในใจว่าลูกใครนํะมาเล่นในวัดทั้งที่มืดค่ำออกอย่างนี้แล้ว ตอนที่มองเห็นเด็กตาสีประมาณอายุน่าจะไม่เกินเจ็ดแปดขวบนะเด็กคนนั้นอะแต่พอกระพริบตาเด็กคนนั้นกลับมีความสูงระดับฐานวิหารคตตาสีก็ชักแปลกใจคิดว่าในตาตัวเองคงจะฝาดพอริดเหล้าครั้นกระพริบตาอีกครั้งหนึง่งเจ้าเด็กหัวจุกกลับมีความสูงขึ้นถึงคันถวยวิหารคตเนื้อตัวดำเมี่ยมเนี่ยคราวนี้ตาสีแน่ใจไว้ที่มองเห็นไม่ใช่พอริดเหล้าเสียแล้ว ขาที่กำลังก้าวเข้าไปหาก็ชะงักกึกมีความรู้สึกเหมือนเส้นผมและขนทั้งตัวชี้เดชูชันบอกกับตัวเองไม่เป็นส้ำบอกกูถูกผีหลอกเขาแล้วกระพริบตาอีกพริบหนึ่งร่างที่สูงเรียวตรงหน้าก็ยืดพรวดจนไปถึงเชิงชายพระวิหารตาสีแทบล้มตึงโดยความกลัวสุดขีดแหกปากร้องออกมาสุดเสียงว่าเปรตเสร็จแล้วก็เพ่นพรวดออกมาจากที่วิ่งตะบึงไปที่โรงเรียนพระปริยติธรรม พลางร้องอวยวายไปตลอดทางพระเนนได้ยินเสียงตาสีร้องตะโกนเหมือนคนบ้าก็พากันออกจากกุฏิมาดูกว่าจะสอบถามตาสีได้ความว่าเจอเปรตหลอกก็เสียเวลาอยู่นานเพราะตาสีทั้งเหนื่อยทั้งกลัวจนพูดไม่เป็นคำอีกรายหนึ่งที่เจอเปรตวัสุทัศน์ก็คือขุนบรรรักษ์วิจิตสมัยที่ยังเป็นเด็กวัดตอนเป็นเด็กท่านขุนเป็นลูกศิษย์ของพระประหลัดเสือซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์คืนนึงท่านขุนไปจับยิ่งฤท พวกไอ้อดที่ดงนดงหญ้าข้างพระอุโบสถโดยใช้โคมผีส่องหาโคมผีก็คือเทียนจุดใส่กะลาขณะกำลังก้มหน้าก้มตาส่องหาจิ้งหรีดพอเงยหน้าขึ้นก็เจอหญิงสาวห่มผ้าสบาบเฉียงสีชมพูเข้มยืนอยู่ไม่ไกลเด็กวัดเช่นท่านขุนก็รู้สึกแปลกใจเพราะยามวิการเช่นนี้เขาห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาในเขตวัดพอจะเอ่ยปากถามว่าเป็นใครเข้ามาทำไมก็ได้แต่อ้าปากค้าง เมื่อร่างหญิงคนที่ว่านั้นค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆขุบนบรรลักษ์วิจิตเล่าว่าเมื่อรู้ว่าเป็นเปรตก็วิ่งหน้าตั้งกลับกุฏิตั้งแต่นั้นมาก็เลิอกออกไปหาจิงฤีดอีกโดยเด็ดขาดประมาณปีพศ2 4 6 5นถึง66นี่เรื่องเปรตวัชสุทัศน์เกลียวกลาวมากเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในคืนหนึ่งเวลาราวห้าทุ่มขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชแพร ท่านยังทรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนีอยู่ได้ยินเสียงกรีร้องดังโหยหวนได้ยินไปทั่ววัดเสียงนั้นมีอำนาจกดดันความรู้สึกอย่างรุนแรงยากที่จะอธิบายได้เสียงดังที่ว่าเนี่ยดังมาจากที่สูงสูง,สงเหนือหลังคาพระเนนออกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรพระมงคลราชมุนีพระครูประหลัดของสมเด็จพระสังฆราชท่านกล่าวเชิงวิจารณ์ว่าที่ได้ยินนั่นก็คือเสียงเปรตมันร้องลา แล้วก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันที่การปรากฏตัวของเปรตได้เงียบหายไปเลยไม่มาแสดงร่างให้ใครเห็นอีกเลยล่ะครับเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยเกิดขึ้นนานมาแล้วครับสมัยก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ในลำคลองเย็นวันนั้น ปรากฏว่ามีลุงคนหนึ่งสวมหมวกปีกหลบกำลังพายเรือปักเบ็ดตามชายตลิงเรือของแกลำใหญ่นั่งได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวล่มนอนก็ยังได้มีคนบอกว่าแกนอนในเรือแกค่อยๆพายเรือลำนั้นเลาะไปตามชายคลองแหวกป่าหญ้าแล้วก็ปักคันเบ็ดเบ็ดชนิดนี้เวลาเก็บปลายคันเบ็ดจะโค้งลงมาเพราะว่าถูกเชือกสายเบ็ดดึงรั้งแล้วตะขอเบ็ดเกี่ยวอยู่กับ ที่เกี่ยวตรงส่วนโคนของคันเบ็ดนั่นแหละลุงคนหาปลาคนนี้เป็นคนเดียวกับที่คุณนิพนธ์เคยลงขายแล้วได้ปลาตะเพียนแล้วก็เอาปลามาขายให้ชาวบ้านริมคลองคุณนิพนธ์จำเรือแกได้และหมวกผ้าสีน้ำตาลปีกหลกไบไวยใบเดียวกันนี่แหละแต่วันนั้นที่ขายปลาแกมาสองคนเรือสองลำม,มีกิโลสำหรับช่างติดเรือมาด้วย และที่ใส่ปลาของแกเป็นตะข้องใบโตเอาปลามาเร่ขายชาวบ้านเขาก็ซื้อกันเอาไว้ต้มยำทำแกงกินปลาสดๆเนื้อหวานอร่อยความจริงชาวบ้านก็หากินเองได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะได้ปลามาแต่ซื้อเขาสิมันได้แน่ๆไม่เสียเวลามากเอาเวลาหาปลาไปทำงานอื่นได้เงินเอามาซื้อปลากินมันดีกว่ากันวันที่เห็นแกเอาปลาไปขายก็ได้เห็นปลาตะเพียนตัวหนึ่งเกรดสีทอง อันนี้แหละที่เขาเรียกปลาตะเพียนทองมันสวยงามจนไม่น่ากินแล้วอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็พูดกันแซดว่าลุงคนนี้แกตายซะแล้วแกมีอันเป็นไปในลำคลองสายนี้แกตายอย่างแปลกประหลาดเรือของแกจมลงสู่ก้นคลองแล้วมันก็คว่ำครอบเอาร่างของแกไว้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแกจะโดนเรือครอบทับแล้วจะหมดลมหายใจ คนอย่างลุงหาปลาในะแกเก่งจะตายแกหากินในลําคลองสายนี้มานานแล้วพวกชาวบ้านเขาก็พูดกันอย่างนี้แกไม่น่ามาตายเพราะเรือล่มแกอยู่กับเรือกับน้ําก็ต้องว่ายน้ําเป็นอยู่แล้วแล้วมันยังไงถึงโดนเรือคว่ำครอบจนตายไม่มีใครเชื่อหรือว่ามีน้อยคนจะเชื่อหรืออาจจะไม่มีเลยสักคนเดียวที่เชื่อว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นไปได้เรือไม้เมื่อล่มมันก็จะต้องลอยมันจะจมคว่ำทับคนได้ยังไง บางคนถึงกับพูดกันว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่มีใครรู้แกโดนฆ่าหรือเปล่าะนะคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเหตุการณ์มันเกิดกลางวันแสกๆแต่ก็ไม่มีใครเห็นการที่ไม่มีคนรู้เห็นมันก็อาจจะเป็นการฆาตกรรมแกเคยหากินอยู่กับอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายไวัยไล่เลี่ยกันผมออกพอกันคงจะเป็นเพื่อนกันแต่คนนั้นไม่อยู่แล้วตายไปก่อนหน้านั้นสองสามปี การตายของคนนั้นเมื่อชาวบ้านพากันนึกย้อนกลับไปก็ปรากฏว่ามันออกแปลกประหลาดเช่นเดียวกันเรือล่มอีกนั่นแหละเรือลำนั้นก็คว่ำทำเอาต้องตายไปใต้เรือครอบทับมันเหมือนกันเลยไม่มีผิดเพี้ยนตายอย่างเดียวกันในเวลากลางวันเงีย,งยบๆเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเป็นบริเวณใกล้ๆกันอีกด้วยชาวบ้านจึงพูดจนว่าอาจจะเป็นเพราะผีเพื่อนที่ตายไปก่อนมาชวนเอาเพื่อนไปอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้ความจริงเป็นอย่างไร แล้วอยู่มาหน้าแล้งปีหนึ่งมันแห้งแล้งมากปีนั้นน้ําแห้งขอดคลองมีคนมาสองกล้องแล้วก็เอาหลักไม้อันเขื่องเท่าข้อมือทาสีแดงๆมาตอกเป็นระยะระยะตามแนวชายคลองลุงหยัดลุงของคุณนิพน์ถามพวกเขาว่าจะทําอะไรหนุ่มคนที่ถือสมุดคอยจดบอกว่าเขาจะทําถนนข่าวจะมีถนนหน้าบ้านก็ลือกันไปพูดกันไปที่บ้านก็คุยกันตอนกินข้าวมื้อเย็น ท่ามกลางแสงไฟที่จริงถนนก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นถนนที่เรียกกันมาเป็นสายเล็กๆแคบๆเหมือนกับเป็นคันคูน้ําที่เขาเรียกคันคลองใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาด้วยจกักรยานหรือว่าเดินด้วยเท้ายุคนั้นแม้มอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ค่อยมีใช้กันมากนะักในหมู่บ้านมีไม่กี่คันคนก็บอกกันมีถนนก็ดีสิเดินสบายเลยกลัวว่าน้ําจะไม่เข้านานะสิถนนมันกั้นไว้หมดนะ่ะะ เขาคงจะมีช่องทางมีทางมั่งหรอกนะ,ะในลำคลองไม่มีน้ำแห้งขอดต้นหยาต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยต้นสโสนขึ้นเขียวเต็มก้นคลองจนลำคลองกลายเป็นลำคลองสีเขียวทอดยาวไปไกลจรดบ้านเหนือบ้านใต้เด็กๆลงไปวิ่งเล่นกันในลำคลองไล่จับกันเล่นขายของกันในคลองขนกะลาลงไปเล่นถอนต้นญ้าถอนต้นไม้เล็กๆมาใส่กะลาเล่นขายของกัน ดินในคลองชื้นแล้วก็เย็นนั่งลงไปในเย็นก้นแต่ว่ากางเกงเปื้อนเปิดงขี้ดินแล้วก็สีเขียว,ข,ยวของต้นหญ้าที่นั่งทับลงไปปีนั้นแหละที่เกิดเรื่องแปลกขณะที่รถขุดดินทำงานรุดหน้าเข้ามาเรื่อยๆเกือบจะเข้าเขตหมู่บ้านอยู่แล้วยามดึกสงัดมีคนได้ยินเสียงคนพายเรือในคลองอันเงียบบางเวงได้ยินเสียงพายกระทบน้ำแล้วไม้พายก็กระทบกราบเรือดังกุกกัก มันน่าแปลกก็ในคลองไม่มีน้ําสักหยดแล้วจะมีใครพายเรือในคลองได้ยังไงพอเช้าก็โจดขานกันใหญ่โตพูดจากันใบหลายความคิดเห็นลงงไทยก็พูดกันว่าลุงหาปลาทั้งสองคนที่ตายไปแล้วนะั่นนะแกก็มักจะพายเรือหาปลาอยู่ตอนกลางคืนในคลองชาวบ้านนอนอยู่ในม้งก็จะได้ยินเสียงอยู่เป็นประจำตอนยามดึกสงัดก็พูดกันหรือจะเป็นผีหาปลาพูดกันอย่างเงี้ยก็มีคนเห็นพ้องด้วย อีกสองคาคืนต่อมาก็มีเสียงอีกถึงกับมีคนลุกขึ้นมาดูก็เห็นสิ่งแปลกประหลาดเรือหาปลาสองลำพายไปในลำคลองแต่จะว่าพายไปก็ไม่ถูกมันเหมือนกับว่าเรือลอยไปในคลองแต่ว่าไม่ใช่ในน้ําหากแต่ลอยเลื่อนไปในอากาศซะมากกว่าเพราะว่าในคลองไม่มีน้ําเลยมีหลายคนซะด้วยที่มองเห็นเรือหาปลาสองลำนั้นพอเช้าเท่านั้นก็ถึงกับหาเรือกันว่าคงจะต้องทําบุญลําคลองซะแล้ว ก่อนที่รถขุดจะมาถึงมันจะเกิดเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านในชุมชนก็ควรจะทำบุญกันสักครั้งหนึ่งนิมนต์พระมานั่งสวดมนต์บนริมฝั่งคลองบริเวณช่วงลำคลองที่คนหาปลาทั้งสองคนเสียชีวิตชาวบ้านก็มาทำบุญกันมากหน้าหลายตาเอาข้าวเอาแกงเอาขนมมาถวายพระทำบุญเสร็จพระกลับวัดไปแล้วชาวบ้านก็ล้อมวงกินข้าวร่วมกัน ระหว่างนั้นเองผีก็เข้าป้าคนหนึ่งสั่นงากงๆก,งกแล้วก็ล้มพับไปลุกขึ้นมานั่งผู้เสียงผู้ชายแก,แก่บอกว่าตัวเองเป็นคนหาปลาชื่อสุยมาขอขอบอ,อกขอบใจที่ทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็จะไปแล้วรถจะมาขุดคลองทำถนนอยู่ไม่ได้แล้วไปละป้าคนนั้นก็ล้มอีกทีแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ คนหาปลาชื่อสุยก็คือคนหาปลาที่ตายเป็นคนที่สองในคนแรกชื่อเสิร์ตสองคนนี้แท้จริงเป็นพี่น้องกันบ้านอยู่ทางเหนือขึ้นไปนน่นเป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้กันเขาว่าสองพี่น้องกู่นี้รักกันมากเคยมีเมียแต่ว่าเลิกไปหมดแล้วแล้วต่อหลังอยู่กันลำพังสองพี่น้องในบ้านไม้หลังเล็กๆเก่าๆที่เป็นบ้านของพ่อแม่ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมามาจย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ